แล้วหากผู้ใดได้ยินเสียงร้องไห้แล้วไม่ออกไปช่วยเหลือลาลาโลน่าก็จะสาปแช่งคนคนนั้นรวมถึงเหล่าลูกหลานให้โชคร้ายไปตลอดกาลผีสาวร่ำไห้ลาโลโลน่าลาโลโลน่าคือผีสาวผู้ร่ำไห้เป็นผีพื้นเมืองที่มีตำนานมายาวนานประมาณผีนางนาคบ้านเราก็ว่าได้ชาวอเมริกาใต้จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันเป็นอย่างดีคนแถบนั้นมักจะใช้เรื่องผีขู่เด็กๆ เวลาเด็กๆวิ่งเล่นตอนค่ำมืดแล้วไม่ยอมกลับบ้านสักทีบรรดาแม่ๆก็มักจะขู่ว่าวิ่งเล่นมืดค่ำไม่ยอมกลับเข้าบ้านเดี๋ยวผีลาลาโลน่าก็จะมาจับไปหรอกเพียงเท่านี้เด็กๆจะรีบเข้าบ้านทันทีเพราะลาลาโลน่าเป็นผีที่ชอบจับเด็กไปเนื่องจากเธอเป็นผีที่หวยหาลูกของตัวเองตามตำนานบอกว่าเธอมีลูกสองคนแล้วลูกของเธอตายไปพอเธอเป็นผีเธอก็ออกตามหาลูกตลอดเวลาลาโลโลน่าเป็นผีสาวท่าทางบอกบางผิวขาวซีดสวมชุดกระโปรงสีขาวมักจะปรากฏตัวริมแม่น้ำเพื่อหลอกล่อผู้คนด้วยเสียงร้องไห้ดูน่าเวทนาและมักจะร้องโหยหวนว่าโอ้ลูกรักของฉันเหยื่อของลาลาโลน่านั้นเป็นได้ทั้งชายและหญิงถ้าจับเด็กได้โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุพอๆกับลูกของเธอเธอจะทึกทักว่าเป็นลูกของเธอเสียงร้องของลาลาโลน่ายังมีความน่ากลัวอีกอย่างคือถ้าได้ยินเสียงของเธออยู่ใกล้ๆตัวแปลว่าร่างของเธอยังอยู่ไกลแต่ถ้าได้ยินเสียงของเธอลอยมาไกลๆนั่นแปลว่าร่างของเธอจะอยู่ใกล้ๆกับเราแล้วหากผู้ใดได้ยินเสียงร้องไห้แล้วไม่ออกไปช่วยเหลือลาลาโลน่าก็จะสาปแช่งคนคนนั้นรวมถึงเหล่าลูกหลานให้โชคร้ายไปตลอดกาลแต่หากไปช่วยเธอก็อาจจะถูกพาไปยังปรโลกดังนั้นเสียงร้องไห้ของลาลาโลน่าจึงถือเป็นลางร้ายแห่งหายนะตำนานยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตลาลาโลน่ามีชื่อว่าแมรี่เธอเป็นหญิงสาวชาวพื้นเมืองที่ร่าเริงสดใสหน้าตาสาดสวยจิตใจดีงามเธอแต่งงานมีสามีและลูกน้อยสองคนวันหนึ่งเธอพบว่าสามีของเธอนอกใจไปมีหญิงอื่นความหึงหวงทำให้เธอเสียสติเพราะว่าวิญญาณของเธอไม่ได้เจอลูกทั้งสองในปรโลกแมรี่จึงกลับมาตามหาลูกทั้งสองบนโลกมนุษย์อีกครั้งในเม็กซิโกจะรู้ตำนานของลาลาโลน่าในชื่อลามาลินเช่เธอเป็นคนพื้นเมืองในเม็กซิโกมาลินเช่เป็นล่ามให้กับแอนนาสกอตเตจชาวสเปนซึ่งพวกเขาเป็นนักทำแผนที่นักสำรวจและยังเป็นผู้พิชิตจักรวรรดิแอสแทคซึ่งอยู่บริเวณประเทศเม็กซิโกอีกด้วยหลังจากนั้นมาลินเช่ได้เป็นเมียน้อยของเอนันและเธอก็มีลูกกับเขาแต่สุดท้ายแล้วเอนันก็ทิ้งเธอกับลูกเพื่อกลับไปแต่งงานกับหญิงชาวสเปนเพื่อสร้างความอาฆาตพยาบาทให้กับเธอว่ากันว่าหากได้ยินเสียงร่ำไห้ของเธอให้รีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุดอย่าให้เธอเห็นหรือจดจำใบหน้าได้แต่หากหนีไม่ทันก็ให้สาดไฟใส่ใบหน้าของเธอเพราะเชื่อกันว่าลาลาโลน่าไม่ชอบแสงสว่างหรือหาไม้สองท่อนทำเป็นสัญลักษณ์ไม้กางเขนจ่อใส่หน้าของเธอและหาจังหวะวิ่งหนีแทนหากพ้นสายตาของลาลาโลน่าไปได้เธอก็จะเลิกสนใจและหันไปหาเหยื่อรายอื่นแทน